ครับผมหมอชีนะครับวันนี้จะมาพูดขั้นตอนการทำรากเทียมอย่างแรกนะครับเมื่อฟันถูกถอนไปเราก็ต้องใส่รากเทียมโดยการกรีดเหงือกก่อนนะครับเมื่อกรีดเหงือกได้แล้วเปิดเหงือกออกแล้วทำการกรอกระดูกให้มีรูใหญ่พอที่จะใส่รากเทียมทำการใส่รากเทียมเข้าไปในกระดูกและใส่หมวกบนตัวรากเทียมไขให้แน่นเย็บเหงือกปิดแผลให้เรียบร้อยรอให้รากเทียมติดกับกระดูกใช้เวลาประมาณ3เดือนเมื่อรากเทียมติดกระดูกเรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อมาก็คือการใส่ครอบรากเทียมเราก็จะเอาหมวกออกแล้วก็ทำการพิมพ์นะครับตัวครอบให้เรียบร้อยนะครับทำครอบมาให้เรียบร้อยนะครับใส่ตัวแกนฟานก่อนแล้วก็ไขตัวสกรูเล็กๆนะครับให้มันแน่นนะครับให้แกนฟานยึดกับตัวรากเทียมหลังจากนั้นใส่ครอบนะครับแล้วก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับเอ็กซเรย์ดูความแนบแล้วก็เป็นงานเสร็จนะครับ